ดีดา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 ส่องลงมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะเพื่อนๆมากับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะโมก็ยังอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้านะคะทุกคนวันนี้จะพามาเป็นร้านที่เราต้องกินเส้นนะคะแล้วก็คือเขาผัดได้แบบเห็นนะไฟลุกเลยค่ะไม่รู้ว่าตลาดนี้เป็นแหล่งรวมเชฟแหล่งรวมกุ๊กหรือแหล่งรวมพ่อครัวเลยนะคะร้านที่โมจะพาไปวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำบ้านฟ้าค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะว่าจะถ่ายตั้งแต่ครั้งที่แล้วมีโอกาสวันนี้นะคะยังไม่มืดมากโมก็เลยจะมาถ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นคั่วไก่รวม50นะมีอกไก่หมึกกรอบนะคะคั่วไก่รวม50คั่วไก่หมึกกรอบ50นะคะพิเศษสั่งได้เลือกได้เพิ่มไข่ฟองละ5บาทอิสลามทานได้นะคะรสเด็ดกลิ่นหอมคั่วกระทะใส่ใจทุกกระทะนะคะไม่ผัดรวมค่ะมีเมนูพิเศษให้เลยนะค่ะเส้นทาโร่ค่ะดูดิต้องทานก็ดูเอออะไรทาโร่คะเห็นมีทาโร่เป็นทาโร่จะใช้แทนเส้นใหญ่ค่ะเออเห็นด้วยอ๋อเส้นทาโร่ก็มีนะอยู่ที่เท่าไหร่คะเส้นทาโร่บาทฮะ60บาท60บาทนะคะทุกคนคือใช้เส้นทาโร่แทนเส้นใหญ่นะคะนี่เรามาดูของเขาเลยนี่นี่นี่ค่ะใส่ไปแล้วระวังนะคะนี่โอ้โหนี่ค่ะทุกคนเหมือนเป็นแหล่งรวมเชฟนะคะที่นี่เลยตลาดบ้านฟ้าคือเด็ดเด็ดมากจริงๆนะคะไข่ไข่จ้าเส้นใหญ่จ้าแล้วก็ปรุงนะคะคือแบบใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะขายวันไหนบ้างจ้าแม่ค่ะฮะทุกวันค่ะทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยขยันมากๆค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงจ้าตั้งแต่บ่ายสามถึงประมาณสองทุ่มนะคะบ่าย3ถึง2ทุ่มนะคะโอ้ตรงนู้นเขาก็มีแบบเห็ดหอมผักกาดหอมนะคะไว้ลองด้วยนี่ค่ะนี่โหกลิ่นหอมมากๆเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวนี้โมสั่งได้เลยไหมคะเอาเส้นใหญ่ไก่หมึก1ค่ะแล้วก็เส้นใหญ่หมึก1ค่ะนี่นี่เขาก็หยิบวัตถุดิบนะคะนี่มาดูเลยตรงนี้นะคะทุกคนค่ะโมต้องมาอยู่ไกลๆนิดนึงนะนี่สุดจริงค่ะสวยปรุงค่ะก็มีใส่ต้นหอมพริกไทยนะคะบอกไม่ถูกกันต้องลองอ๋ออันนี้ไม่มีผักกาดหอมเหรอคะอันนี้เดี๋ยวแยกไปให้ค่ะจะให้ใส่เลยไหมใส่เลยใส่เลยจะต้องเปลี่ยนดีกว่าต้องเปลี่ยนเป็นเส้นทางฮะอันนี้เป็นอะไรนะคะไก่หรือหมึกนะคะอันนี้หมึกล้วนค่ะค่ะไก่ล้วนเปลี่ยนเป็นทาโร่แล้วได้ค่ะ
ลี่ยนเป็นทาโร่นะคะนี่น่ากินไหมคะทุกคนอันนี้กล่องละ50บาทเองใช่ไหมคะหรือว่า6050บาทนะคะเมนูทาโร่จะเป็น60บาทเมนูทาโร่จะเป็น60บาทนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูทาโร่กันนะจ๊ะทุกคนเออนี่เขาก็ล้างกระทะตลอดเลยนะจริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นผัดเส้นทาโร่กันนะคะทางด้านนู้นก็เตรียมแล้วค่ะทุกคนใส่น้ำมันค่ะใส่บนทาโร่แม็กมานี่ที่ขนคิ้วหายไปแล้วมั้ง นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากโหยอดนี่ค่ะใส่ไข่ไปแล้วจ้ะปรุงนะคะแล้วก็จะใส่เป็นเส้นทาโร่ค่ะใส่ไปแล้วใบผักนะจ๊ะพริกไทยก็คือใส่อย่างนี้เลยนะคะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เป็นเส้นทาโร่แบบนี้เรียบร้อยนะคะแม่ค้าเดี๋ยวเอาคั่วไก่กับหมึกอีกกล่องนึงค่ะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะครับสวัสดีครับพ่อค้าคะทำไมถึงมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ได้ยังไงคะก็เป็นเพราะว่าชอบทานด้วยครับผมใช่เพราะแต่ก่อนทำงานอยู่ในเมืองในกรุงเทพแล้วก็ชอบทานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโอเคพอเราออกจากงานมาเราก็มาหาที่ทำทีนี้เราก็รู้ทำอะไรก็เลยลองทำข้าวไก่ดูดีกว่าเพราะว่าเราชอบทานแล้วด้วยแล้วก็ลองมาทำดูโอเคมันก็ทำแล้วมันก็เปิดขายได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรไงได้ครับผมแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนอะคะก็น่าจะคิดเองกับ YouTube แล้วก็มาประกอบมาดูได้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วทำไมไฟลุกอย่างเงี้ยครับฝึกยังไงคะอันนี้ต้องถามคนผัดเราแล้วจ้าว่าคนผัดเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะกระทะมันร้อนจัดอะไรเงี้ยเป็นใช้กระทะเหล็กนะครับผมใช่เวลาใช้กระทะเหล็กนะคะใช่ครับมันถึงจะหอมกลิ่นพวกกระทะแล้วที่เด็ดของร้านเรานี่คืออะไรคะทำไมลูกค้าแบบมาซื้อตลอดเป็นเพราะว่าเราผัดกระทะต่อกระทะมั้งครับผมเพราะว่าบางทีการที่เราผัดกระทะต่อกระทะมันดูมันจะน่าทานมากกว่าเราไม่ผัดรวมกันไงใช่บางทีลูกค้าสั่งที3 4กล่องก็ต้องผัดทีละกระทะต่อกระทะใช่ครับผมค่ะขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะทาโร่อีกถุงนึงนะ2กล่องอีก2กล่องเลยทุกคนโอเคค่ะมาแล้วสุดยอดนี่ค่ะใส่เส้นทาโร่จ้าเส้นทาโร่ขายดีนะคะแม่ค้าขายดีมากค่ะโอ้ขายดีมากเลยนะโอเคค่ะวันนี้เตรียมเส้นมากี่โลจ้าปกติใช้วันละ5-10 โลค่ะ15-20 โลนะจ้านี่อันนี้คือเขาแยกขัดให้นะนี่ค่ะเป็นโรบินฮูดเหรอใช่ค่ะ
อ๋อมีเดลิเวอรี่ด้วยนะคะโรบินฮูดไลน์แมนแก๊ปแล้วก็มีคนละครึ่งด้วยดูที่สองนะคะตัวไฟใดๆนะคะแม่ค้าเท่ มากทุกคนมาดูเลยค่ะเดลิเวอรี่นะคะสั่งได้นะคะทุกคนแม่ค้าชื่ออะไรจ๊ะพงค่ะเอาชื่อเล่นพงค่ะชื่ออะไรนะพงส้มนะคะคุณส้มล้างทุกกระทะเลยนะคะโมจะชอบมากๆเลยที่แม่ค้าเขาล้างเตานะคะนี่ค่ะทางด้านนี้ก็เตรียมนะคะโอเคเดี๋ยวดูการหยิบวัตถุดิบนะคะไก่จ้าหมูกรอบนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันจ้าสุดยอดมากทุกคนเขามีการเล่นไฟนะคะทุกคนไข่จ้าใส่เส้นค่ะปรุงค่ะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะใส่ใจทุกกระทะกลิ่นหอมคั่วกระทะนะคะขายมานานหรือยังคะกี่ปีแล้วคะ3ปีค่ะ3ปีแล้วนะสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะอะไรเหรอคะแม่สั่งแล้วมีกระเทศเหรออ๋อใส่รวมกันไปเลยนะครับครับผมอ
ารักมากนะคะดูผิวเผินเหมือนไฟไม่แรงนะแต่พอใส่วัตถุดิบไปแล้วคือไฟลุกอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหนะคะในขณะที่ไฟลุกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะใส่ไข่แล้วค่ะนี่ใส่ไข่ลงไปแล้วจ้าใส่เส้นจ้าปรุงใส่ผักจ้าพริกไทยโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ